สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กับเกม Sun of a n a r c h y Men of Mayhem ครับผมก็เกมนี้จะเป็นเกมที่เล่นได้1อ่า2ถึง6คนครับผมแต่ว่า2ไม่แนะนำเลยครับก็แล้วก็จะเป็นเกมแนวแก๊งสเตอร์บริหารแก๊งสเตอร์ครับคือ <c ười> จุดเด่นเกมนี้มัน,ม,นมันอยู่ตรงที่มันเป็นเกมแนวยูโรที่มีการ negotiation คล้า,ายๆ Am the Boss หรือว่าพวก China Town อะไรพวกนี้ครับ แล้วก็เตยมเท่ามากครับเดี๋ยวมาดูวิธีเล่นข้าวๆกันเลยครับว่าเล่นกันยังไงบ้างครับผมโชว์โชว์อ่านี่ก็เป็นหน้าตาเซตอัพของเกมนี้ครับเวลาเซตอัพเนี่ยเราก็ก่อนอื่นเลยเราต้องเอาแผ่นเนี่ย emergency room a e n t t h o m a s hospital แล้วก็การแฟ c ทอรีแล้วก็ผลิตเด็แล้วก็โรงงานผลิตยาเนี่ยมาไว้ด้านบนครับแล้วก็แผ่นที่เหลือ random อีก6แผ่นครับผม โดยที่แผ่นที่แรนดอมมาเนี่ยมันมีมีเยอะมากๆาครับก็นั่นแหละแรนดอมมา6แผ่นเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราต้องใช้อะไรบ้างความจริงเนี่ยไอ้พวกนี้มันเป็นอ่าดับเบิลไซส์ครับพรน,นั้นมันแยกง่ายมากเราพลิกด้านหลังดูก็รู้ได้แล้วว่าแผ่นไหนเป็นแผ่นหลกัก5แผ่นครับผมอ่าเสร็จแล้วเราก็จะเลือกแก๊งกันครับซึ่งมันมีแก๊งให้เลือกถึง6แก๊งถ้ามีตัวเสริมครบนะแต่ว่าในที่นี้ผมยังมีตัวเสริมไม่ครบผมขายอีกตัวหนึ่งเพราะนั้นผมมีแค่ 5แก๊งครับแล้วก็เ่นไดแค่5คนเท่านั้นครับแต่เดี๋ยวในที่นี้ผมเซตอัพแบบ4 player ให้ดูแล้วกันครับก่อนอื่นมากล่าวถึงแก๊งแต่ละแก๊งก่อนว่ามีจุดเด่นอะไรยังไงก่อนอื่นเกมนี้มันเป็นเกมที่อ้างอิมจากซีรีส์หนังครับผมซึ่งผมก็ไม่ได้รู้ลึกอะไรมากแต่พอรู้คร่าวๆครับว่าแก๊งไหนเป็นอะไรยังไงครับผมอย่างเช่นแก๊งนี้ก่อนเลยอ่ะแก๊งเนี้ย ลินครับแกง๊งอ่าแก๊งนี้ก็จะเป็นแก๊งคนจีนครับผมเป็นคนจีนที่อาศัยอยู่ในอเมริกาครับซึ่งแก๊งนี้จุดเด่นก็คือรวยครับรวยมากครับรวยและรวยเห็นไหมเงินสตาร์ทอ่านี่เป็นเงินสตาร์ทนี่เป็นของสตาร์ทเริ่มต้นมาถึงสตาร์ทเงินเจ็ดเลยครับแต่ว่าเกมแล้วก็เกมนี้ครับผมชอบเงื่อนไขการชนะเกมนี้คือมันไม่ใช่แบบเป็นวิก t อรี่พอยต์อะไรแต่ว่ามันเป็นเงินล้วนๆครับใครมีเงินเยอะสุดคนนั้นชนะครับผมอ่ามาดูความสามารถพิเศษของมันครับความสามารถพิเศษตัวนี้บอกว่า เนี่ยเราสามารถที่จะจ่ายเงินเพื่อดรอปฮีทได้ฮีทคือไลฮีทจะเปรียบเสมือนดาวใน GTA อะ่ะเออถ้าใครเคยเล่น GTA คือดาวเยอะคือ,อ,คอ,อตำรวจแบบตำรวจไล่เราเยอะมากเราโดนข้อหาหนักอะไรอย่างนี้ครับถ้าดาวน้อยคือโดนข้อหาเบาๆเหมือนอารมณ์เนี้ยคือถ้าเราฮีทเราขึ้นเยอะเนี่ยเราก็สามารถลดได้นั่นเองครับเพราะถ้าเกิดว่าฮีทมันมากกว่า4เนี่ยคนเราจะโดนจับอาจจะเทคเดอะฟอ l ์แล้วก็คนโดนจับก็คือเมมเบอร์จะโดนจับไปนั่นแหละแล้วก็จะมีแก๊งรูด้วยแก๊งรูก็จะเป็นเหมือนพ a สซีฟออฟิซิตี้ครับมันบอกว่าถ้าเราเป็นแพชโฮเดอร์เนี่ย ทุกๆรอบเราจะได้เงินสาบาทฟร,ฟรีเลยแพทโฮเดอร์คือลายแพทโฮเดอร์คือเหมือนเป็นผู้นําเป็นแก๊งผู้นําในเมืองนั้นนะครับเหมือนเราเป็นผู้นําของทุกแก๊งเลยทุกแก๊งกลัวเราอะไรเงี้ยครับเราได้เงินด้วยสาบาทฟรีเพราะฉะนั้นเผ่านี้เป็นเผ่าที่ผมรู้สึกว่าเล่นลชนะบ่อยสุดแล้วแต่ความจริงมันก็ขึ้นอยู่กับเทคนิคเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังว่าเกมน,นี้มีเทคนิคอะไรบ้างครับอ่ะวันไนเนอร์ครับวันไนเนอร์ก็จะเป็นเผ่าอารมณ์แบบ คนดาแก๊งคนดําเปิดผับอะไรเงี้ยครับรักเพื่องพ้องอะไรพวกนี้ครับซึ่งแก๊งนี้เนี่ยก็จะเน้นขายยาเป็นหลักครับเพราะว่าลิมิตในการขายยาเขาจะสูงกว่าคนอื่นครับแล้วก็แล้วก็เวลาเกิดการตีกันครับมาดูแก๊งรูของเขาเนี่ยแก๊งรูอันนี้เป็นพสซีฟเรตี้ทั้งสองอเลยอ่าอันนี้ก็อย่างที่บอกทราฟฟิกลิมิตอินครีสกันเนี้ยมากกว่าคนอื่นสว่วนนี้คือเวลาตีกันครับเขาสามารถเรียกแบ็กอัพจากที่ไหนก็ได้ฟรีครับโดยที่ไม่ต้องจ่ายอะไรเลยแบบเรียกมาจากทุกที่เลยก็มาลุมอะไรประมาณนี้ครับพวก แก๊งคนดำครับเน้นหมาหมู่อะไรประมาณนี้ครับนี่ก็คือของสตาร์ทเริ่มต้นเดี๋ยวอธิบายทีหนึ่งตอนอธิบายกฎเกมแล้วกันแก๊งมายันอ่าแก๊งมายันเดี๋ยวผมเอาตัวเสริมมาแล้วกันครับจะได้ไม่จะได้ไม่สงสัยว่าเออจะได้ไม่งงว่าเฮ้ยถ้ามีตัวหลักได้เลยบ้างครับแก๊งมายันก็จะเป็นแก๊งแบบพวกแอฟริกาไม่ใช่แพ่นเขาเรียกว่าเม็กซิกันอ่าแก๊งเม็กซิกันจะเก่งเรื่องต่อยตีครับคือเน้นเน้นบวกเน้นบวกเออบวกเดียวครับซึ่งอ่าเนี่ยเขาสามารถเปลี่ยนยาวเป็นปืนได้เูื่ายเขาจะมีปืนเยอะมากกแล้ว็ แล้วก็แก well, ๊งรูเขาเนี่ยเขาบอกเวลาเขาโชว์ดาวโชว์ดาวคือบวกครับเวลาเขาใช้แอคชั่นในการบวกเนี่ยเขาจะใช้ฟรีอ่าเป็นฟรีแอคชั่นโหดมากครับเอาบวกอ่ะเอาบวกเอาไปแชมโคครับแชมโคจะเป็นแก๊งแก๊งฮาเล่อ่ะเป็นแก๊งพระเอกอ่ะในเรื่องนี้ครับซึ่งซึ่งในเนื้อเรื่องเนี่ยเขาก็อารมณ์แบบเป็นคนเป็นพ่อค้าปืนอ่ะให้กับแก๊งอื่นๆครับผมซึ่งเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาสามารถปั๊มปืนเองได้เนี่ยจ่ายเงินเปลี่ยนเป็นปืนได้เนี่แก๊งรูก็คือเวลาเขาขายปืนเนี่ย ่าเขาจะได้เงินเพิ่มอีกหนึ่งเอ็กซ์ตร้าอ่าครับผมนี่คือแก๊งลูของแชมโคครับอ่โอเคก็พอเริ่มมาเนี่ยครับก็ก่อนอื่นเนี่ยเซตอัพตามนี้แล้วก็เราก็ต้องเซตอัพการ์ดพวกนี้ด้วยครับอ่าการ์ดนี้เป็นเหมือนอีเวนต์ครับผมในแต่ละรอบเราจะเล่นกันทั้งหมด6รอบครับแล้วเราจะเซตอัพการ์ดพวกนี้มา15ใบมันการ์ดเยอะมากแต่เราใช้แค่15บใบต่อเกมเท่านั้นก็ทราบว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าก็สิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามโอ้โหจะสิบสโอเคครับ15ใบเรียบร้อย กบมาตรงนี้ครับ15ใบแล้วก็เวลาเดี๋ยวพอเริ่มต้นรอบอเดี๋ยวผมขอไล่ตามนี้ดีกว่าครับเพื่อความไม่งงครับโอเคมาดูชุบ อันนี้อันนี้เป็นลายอันนี้อันนี้คือเป็นกำบังของแก๊งต่างๆกำบังไว้บังอะไรไว้บังเงินบอกไว้บังเงินไว้บังปืนไว้บังยาครับผมบังเงินเพื่ออะไรเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขารู้ว่าเรารวยเราอาจจะโดนรุมก็ได้ครับเพราะาเกมนี้รวยสุดคนนั้นชนะครับบังปืนเพื่ออะไรเพื่อเอาเอาไว้ขู่ได้เวลาเขาจะมาตีเราบอกเฮ้ยกูปืนเยอะนะจะา้าวะอะไรอย่างเงี้ยครับแต่เขาจริงอาจจะไม่มีก็ได้ไงหรืออาจจะมีปืนเยอะแต่สุง้งไงแล้วก็ไปตีเขาก็เอาปืนยิงปุง้งปุง้งให้ตายหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยครับ แล้วก็บางยาได้ด้วยบางยาซึ่งทําให้เขาไม่รู้ว่าเฮ้ยเรามียาเก็บไว้ขายเท่าไหร่เพราะเดี๋ยวช่วงแบ็คมาร์เก็ตอ่ะจำนวนการปล่อยของจะมีผลครับผมเดี๋ยวผมขอธิบายไล่ไปเลยแล้วกันครับเนี่ยเราจะเล่นตามสเตปนี้ครับหกสเตปอย่างเงี้ยหกรอบแล้วเกมก็จะจบครับเริ่มมาที่ครีมออเดอร์โทเค็นครับก็คือทุกคนจะได้รับออเดอร์โทเค็นครับมาดูก่อนครับว่าครีมออเดอร์โทเค็นนี่เขลมยังไงครับผมก็การหยิบออเดอร์โทเค็นครับถ้าจะหยิบตามนี้เห็นไหมเบสออเดอร์นี้3ใช่ไหมแล้วเราก็จะหยิบเพิ่มตามจำนวนเมมเบ เมมเบอร์คือตัวไหนอ่ะสมมรับผมเล่นแก๊งนี้แล้วกันแก๊งนี้เป็นสีแดงอ่าโอเคอันเนี้ยอันนี้เบสคือ4อ่าเมมเบอร์ Member ก็คือตัวที่ขี่มอไซค์เนี่ยครับจะเรียกว่าเมมเบอร์ครับเนี่ยตัวเนี้ยครับผมก็คือเนี่ยเริ่มมา,ามีเมมเบอร์หนึ่งมาครับว่าผมจะได้ออเดอร์โทเค็นเนี่ยมา5อันถูกไหมเพราะว่าเบสสี่แล้วก็เมมเบอร์หนึ่งก็จะหยิบมา5อันเอามาวางไว้ที่บอร์ดอ่า บอร์ดนี้จะไม่ได้อยู่หลังฉากนะครับจะอยู่ข้างหน้าซึ่งบอร์ดนี้จะถือว่าเป็นสถานที่สถานที่หนึ่งด้วยซึ่งเรียกว่าคลับเฮาส์ครับผมเป็นแบบแหล่งกดดันของแก๊งเราแล้วแหละแล้วก็พวกบอร์ดพวกนี้ก็จะเป็นอีกสถานที่เพิ่มเติมครับผมเพื่อให้เราสามารถเดินจากคบเพาส์ไปพวกนี้ได้แล้วก็เดินจากพวกนี้กลับคบเ้าส์ได้เช่นเดียวกันครับก็ื่นก็เตรียมตามนี้ครับออเดอร์โทเค็นครับผมคือเบสบวกเมมเบอร์เมมเบอร์คือตัวขี่มอเตอร์ไซค์นั่นแหละมาดูต่อครับมีอะไรอีกรีวิวนิวการ์ดอ่านี้รี ผมเรียกมันว่าการ์ดอีเวนต์แล้วกันครับในรอบแรกเราจะเปิด1ใบครับรอบที่2เปิด2ใบครับรอบที่3เราเล่น6รอบถูกไหมรอบที่3เปิด3ใบรอบที่4 3ใบ5 3ใบ6 3ใบมันจะหมดพอดีครับอ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วผมพูดถึงการ์ดเลยแล้วกันครับว่าการ์ดมีอะไรบ้างครับผมมาดูกันเลยหลักๆแล้วก็จะมีการ์ดแฮสเซิลมาดูแฮสเซิลก่อนอ่ะแฮสเซิลคืออ่ะเดี๋ยวมีแฮสเซิลอีกไหมอ่ะแฮสเซิลโอเคแล้วก็มีแฮสเซิลอีกไหมแฮสเซิลแฮสเซิลแฮสเซิลอ่ะแฮสเซิล โอเคครับมาดูฮัสเซลก่อนฮัสเซลคืออะไรครับฮัสเซลคือกฎที่เพิ่มเติมเข้ามาในรอบนี้ครับคือในรอบนี้เหมือนแบบกฎพื้นฐานก็มีแต่เนี้เป็นกฎใหม่เลยครับเหมือนนี้บอกว่าอ่าลีเวลรีเวลแปลว่าศัตรูครับผมอโลอโลออฟเพเน็ตนะแต่ว่าเป็นแบบศัตรูคู่แคน้นอะไรเงี้ยครับ for every r i v a l d u d e you injure d u d e ก็คนถูกไหมเพราะสำหรับ อ่าแก๊งแของคนอื่นอ่เพื่อน่ายแก๊งคนอื่นที่เราสามารถทําให้บาดเจ็บได้เราจะได้2บาทสกิมแปลว่าหยิบอ่าประมาณนั้นครับก็คือว่าถ้าเราเขาทำเขาบาดเจ็บเข้าโรงพยาบาลไป3ตัวเราก็ได้6บาทเลยเพื่อน่ายตอนอันนี้มาเนี่ยแก๊งวอร์เนี่ยอีเวนต์นี้มาแต่ละคนก็จะตีกันอย่างเดียวเลยครับเพื่อที่จะเอาเงินครับผมส่วนอ่าอันนี้ก็คือสกิปมาร์กแบล็คมาร์เก็ตแบล็คมาร์เก็ตจะเป็นเฟรชที่เอาไว้ขายยาผมอธิบายอีกทีหนึ่งเดี๋ยวขออธิบายไปทีละขั้นแล้วกันส่วนนี้อ่ะไรต์ออเดอร์ส์มูฟรีเวลดูดอ่ะไรต Right orders may not use to move your dudes อ่าหมายความว่าอะไรครับปกติ right order มันเป็น action action ในการ right เพราะขับอ่ะก็คือเราจะเดินจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งอะ่ะปกติการเดินจากที่หนึ่งที่หนึ่งเราต้องหยิบตัวของเราเท่านั้นเพื่อเดินจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งแต่ว่าถ้า event นี้ออกมาแบบว่าในรอบนี้ครับเราจะเดินตัวของเราเองไม่ได้เราต้องเดินของคนอื่นครับเดินของอื่นนะอาจจะเดินของอื่นให้ไปตีกันอะไรก็ได้แล้วแต่เราเลยครับโอเค แล้วก็โอเคมีอะไรอีกครับมี opportunities ครับ opportunities แปลว่าโอกาสครับซึ่ง opportunities ในเกมนี้ครับคือสถานที่ครับเวลาเปิดมาก็วางไว้ข้างๆหมายความว่านอกจากสถานที่ที่มีในบอร์ดแล้วเราสามารถเดินมาที่นี่ก็ได้ครับโอเคลืมบอกครับในแต่ละ Start รอบครับเราจะเปิดอันนี้2แผ่นให้คนที่เป็นแพทฮอลเดอร์เปิดครับผมมันก็จะมีพื้นที่เพิ่มเติมเข้ามาครับแล้ภายในรอบต่อไปก็จะเปิดอีก2แผ่น เลือกไหนก็ได้รอบต่อไปก็เปิดอีก2แผ่นหมายความว่าพอจบ3รอบสถานที่ก็จะเต็มแล้วและใน3รอบที่เหลือก็จะไม่มีอะไรเปิดเพิ่มเติมแะครับแต่จะมีอ p ป o r t นตี้ i e ครับก็จะเป็นสถานที่เพิ่มเติมสมมติน,นี้2นี่ออกมาหมายความว่าเนี่ยเราก็สามารถมาที่2ที่นี้ได้มีอะไรบ้างเนี่ยมีคาร์บอนมีบริกสนิชอะไรพวกนี้ครับถ้ามาตรงนี้เป็นเหมือนโรงงานโรงงานอิดแต่ว่ามันซ่อนยาไว้า่างนี้ก็มาเอายาได้อะไรอย่างี้ครับ อาสติลสติลคืออะไรท้ไามางี้มาสติลได้สติลคือขโมยยาจากแก๊งอื่นครับเราเลือกได้เลยสติลใครก็ได้2กระเป๋าครับผม mm hmm. เดี๋ยวอธิบายทีว่ายาขายไงอ่าคาร์บอมครับก็เป็นโอกาสที่อย่างหนึ่งที่เวลาเรามาเนี่ยครับเราสามารถทําให้คนหนึ่งเนี่ยบาดเจ็บได้เหมือนเราไปวางระเบิดรถอะไรเขาประมาณนั้นครับอ่า uh, แล้วก็ฮัสเซลไปแล้วโอกาสเอาไปออฟสตรัคเคิลครับออฟสตรัคเคิลเนี่ยอ่า uh, เป็นเปิดปุ๊บเกิดทันทีอ่า uh, เปิดปุ๊บเกิดทันทีอย่างเงี้ยคือ All gangs add up to to prospect from recruit pool to clubhouse recruit pool ก็คือเหมือนในกล่องอ่ะเมือนในกล่องที่แบบยังไม่ได้ออกมาเล่นนะครับให้เอา2อง prospect มาลงที่ clubhouse prospect คืออะไรอธิบายเลยแล้วกันครับ prospect คือไอ้ตัวนี้อ่ะมันจะมีเห็นไหมจะมี member กับ prospect ครับ member ก็คือก็คือ,คอเหมือนเขาเรียกน,นะสมาชิกแก๊งส่วน prospect เป็นเหมือนเบสอ่ะเป็นเหมือนเด็กฝึกอ่ะเด็กฝึกครับผมยังไม่ได้เป็นสมาชิกแก๊งเต็มตัวซึ่งเด็กฝึกเนี่ย ก้าวไปสู้ได้แต่เด็กฝึกจะสู้ไม่เก่งเท่าสมาชิกแก๊งครับพูดง่ายคือถ้าการ์ดเอามาทุกคนจะได้เด็กฝึกคนละ2ตัวเอา,าไาวอล์กที่ครับเฮาเลยครับเฮาก็คือเพย์เยอร์บอร์ดแล้วนั่นแหละอ่ามีอะไรอีกมีอะไรอีกอ่าออบสตัคเกิลเดี๋ยวเดี๋ยวเยวขาจะมีเยอะมากเหมือนเนี้ยออแก๊งเกณฑ์ฮีทนี้ง่ายๆเลยทุกทุกแก๊งได้ฮีทหนึ่งแบบแบบโดนโดนประกาศจับอะไรครับทุกแก๊งเลยแล้วก็มีลาสคออ่ะอย่างงีงลาสคอล่าสคอคืออะไร ลัสคอคือจะเกิดผลตอนเฟดลัสคอ last call เฟดซึ่งลัสคอเฟดจะเกิดตอนเมื่อทุกคนทำแอคชั่นเสร็จหมดแล้วพู่งงี้คืออันนี้จะเปิดมาก่อนเพื่อเตือนเราครับเพื่อให้เราเตรียมพร้อมว่าจะเกิดอันนี้เหมือนเนี้ยครับดิสกัดออลกันเกณฑ์หนึ่งฮีทประกันดิสกัดเด็ดแบบว่าช่วงลัสคอเนี่ยถ้าเรามีปืนเหลืออยู่เราต้องทิ้งให้หมดครับแล้วเราจะได้ฮีทตามจำนวนตามจำนวนปืนที่แบบเรามีเหมือนอันเนี้ย ATF rate อราอาจจะเป็นเหมือนกฎหมายควบคุมอาวุธอะไรประมาณนั้นครับจะจู่ตำรวจก็แบบเฮ้ยคือขังควบคุมอาวุธอะไรเงี้ยคามีอาวุธอยู่อันนี้ ดีเอเรตก็เป็นเหมือนจูจูก็มาควบคุมยาอะไรเงี้ยครับดิสการ์ดออกคอร์อร์แบงคอร์อร์แบงก็คือกระเป๋ายาแหละอ่าแล้วก็ใครใครที่ทิ้งการ์ดคอร์อร์แบนครับจะเทคเดียร์ฟอร์เทคเดียร์ฟอร์คือคนโดนจับอาจจะมีเมมเบอร์คนนึงโดนจับหมายถึงหายไปเลยเมมเบอร์คนนั้นหายไปเลยต้องมาต้องมาอัปเกรดจากพอสเปกให้เป็นเมมเบอร์ใหม่อะไรเงี้ยเดี๋ยวอธิบายทีนึงเรื่องแอคชั่นครับอ่ะก็หลักแล้วเมื่อกี้ถึงเฟสไหนแล้วนะถึงเฟสวิวการ์ถึงไหมอ่ะทวนตอนแรกออเดอร์อ่าใครออเดอร์โทเค็นหยิบไปปปปแล้วทททีี่่เเเ็็็นนนโโคครรูพัับ นนอ,อ่าจำนวนเบสบวกไอ้นี่แล้วก็รีวิวนิวการ์ดอ่ะก็เปิดการ์ดหนึ่งใบรอบแรกเปิดหนึ่งใบอัพแจ็เกิลมาก็รีเพสคัตอแบ็กโอพีแอนด์การ์ฟัคเตอรี่วิดแรนดอมไซส์โอเคครับก็คือมันบอกว่าให้เปลี่ยนเปลี่ยนไอ้นเนี่ยคัตอันเนี้ยกับการฟัคเตอรี่เป็นอย่างอื่นครับรีเพสเลยรีเพสว่าแทนที่ครับเราก็แรนดอมมาสองอันปึ๊บปึ๊บมาเปลี่ยนเนี่ยกลายเป็นที่ใหม่ประมาณนั้นครับ ต่อไปมีอะไรอีกครับ issue order อ่ะตรงนี้ครับที่สอนอธิบายกันยืดยาวเลยครับเมื่อสอนนี้เสร็จปุ๊บ issue order คือเป็นช่วงที่เราได้เล่นแหละอันนี้เราไม่เล่นนะเว้ยนี่คือเราจะมาเล่นกันครับเราจะได้ทำ order. ทุกครั้งที่เราทำ order order คือ action อ่ะเกมเหมือาจจะเรียก action เกมนี้เรียก order ครับทุกครั้งที่เราทำ action หรือทำ order เนี่ยครับเดต้องทิ้ง token นี้ครับหมายความว่าถ้าผมมีทั้งหมด5 โทเคนผมทําได้5แอคชั่นในรอบนี้ครับวิธีทำเนี่ยเวลาเราเล่นทีหนึงก็คือแอคชั่นเลือกตามนี้เลยทํา1อย่างทําได้แค่1อย่างเท่านั้นนะพอทําเสร็จปุ๊บก็ตาคนต่อไปวนมาหาเราเราทําได้อีกอย่างตางคนต่อไปไปเรื่อยๆครับจนทุกคนอันนี้หมดถึงจะผ่านเฟสอิ s ูออเดอร์ครับมาดูว่า i s ชูออเดอร์ทำอะไรได้บ้างครับ ันแรกขอพูดเร็วๆเลยกันครับจะได้ประหยัดเวลาเดี๋ยวต้องรีวิวอีกเยอะครับอ่าไร์ครับไร์คือ move use m o n i t e r อ่ะก็คือไม่สอนภาษาอังกฤษแล้วกันไร์คือเดินครับเดินจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งกี่ตัวก็ได้ครับแต่ข้อแม้คือจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งครับอ่พอใช้เสร็จปุ๊บก็โยนอันนี้ทิ้งทิ้งกล่องครับผมตาคนต่อไปพอตาเราอีกเราเลือกทำอย่างอื่นครับมาดู explore ครับ explore คือ use a location you control คำว่า you control ในที่นี้หมายความว่าเราต้องอยู่คนเดียวครับถ้าเราอยู่กับคนอื่นอะเราใช้แอคชั่นนี้ไม่ได้สมมติผมอยู่ตรงนนนีี้้้แลววกกัอออ่ผมข explore ปป๊๊บบาาง เวลาเอ็กซ์พอร์ตต้องเอาโทเค็นวาลเนี่ยให้รู้ว่าเราใช้ไปแล้วหมายความว่าในรอบนี้จะไม่มีใครมาใช้ตรงนี้ได้อีกจนกว่าจะคลีนอัพจนกว่าจะจบรอบเนี่ยอันนี้ก็จะหายไปผมมาอย่างนี้ผมทำอะไรได้ครับผมเลือกได้วผมจะดรอป2ฮีทหรือว่าจะให้ฮีทกับแก๊งอื่นอ่าอย่างนี้ก็คือดรอปเหมือนแบบดรอป2ดาวอะไรเงี้ยหรือให้ฮีทกับแกงอ่าฮีทเวลาได้มาก็เอาอันเนี้ยมาวางไว้นะสมมติสมมต,สมมติสมมติผมมี2ฮีทก็วางไว้2ฮีทอะไรเงี้ยดรอป2ฮีทก็ออกไปเลยฮีท <Heat S 2> มีผลอะไรครับอย่างที่บอกตอนแรกถ้าเกิดว่ามันถึง4แล้้วมมันนนนเเกิขึาี่ย หนึ่งฮีทโดนจับหนึ่งคนสองฮีทก็โดนจับสองคนครับเอ้ยอ่าเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เกินหนึ่งฮีทโดนจับทันทีก่อนหนึ่งคนแล้วก็ฮีทจะลดลงมาเหลือหนึ่งถ้าโดนเพิ่มอีกฮีทหนึ่งฮีทก็จะเพิ่มแค่นี้ครับยังไม่โดนจับแต่ถ้ามันเกินอีกก็โดนจับอีกแล้วฮีทก็ลงมาเหลือหนึ่งครับและใน,ในขณะที่เรามีฮีทอยู่เนี่ยตอนช่วงแบล็คมาเก็ตเราจะขายยาได้มีลิมิตถ้าเราไม่มีฮีทเลยโนลิมิตขายยาเท่าไหร่ก็ได้ตำรวจไม่สนอะไรเงี้ยครับตำรวจเริ่มสนใจเราแล้วลขายยาได้น้อยลง เราโดนสนใจเราสุดๆไปเลยเราขายยาไม่ได้เลยเพราะว่าตำรวจเพ่งเล็งอยู่อะไรประมาณนั้นครับ mm hmm. เพราะนันการดรอบนี้่ก็ทําให้เราหาเงินได้ไง่ายขึ้น mm hmm. เพราะว่าเป้าหมายของเกมนี้คือรวยที่สุดครับทำไงก็ได้ให้เงินเราเยอะที่สุดอ่ามันมันไม่ใช่เกมเป็น area control หรือว่าเกมอะไรผมว่าเกมนี้มันจะออกแนว management อะ่ะแต่เรา manage แก๊งอ่ะเราบ,บริหารแก๊งแหละประมาณนั้นครับคือตีมันเท่โคตรครับโอเคอ่ะ์พ p o r t แค่นั้นครับเราสามารถใช้สถานที่ได้หาก ไม่มีคนอยู่เนี่ยถ้าเป็นอเลือกอย่างหนึง่งถ้าเป็นแอนได้หมดเลยอันเนี้ยดูง่ายมากเนี่ยเนี้ยขายปืนก็ปืนขายได้3บาทแม็กสองหมายความว่าเราขายได้มากสุด2กระบอกก็จะได้6บาทเลยครับเนี่ยเราไปปั๊มปืนมาก่อนแล้วก็มาขายปืนตรงนี้ก็ได้ครับอ่าหรือว่าจะซื้อยาก็ได้ครับนี่ก็คือแบบจ่ายเงินซื้อยาแม็กสคือจ่าย3บาทได้ยาสากระเป๋าครับอ่าแล้วแต่เราครับอันนี้เป็นออออต้องเลือกโอเคต่อไปมีอะไรอีกครับอ่ามาดูกันมาดูกันเมื่อกี้เอ็กซ์พอร์ตอันนี้โท d ดาวครับ โถดาวคือการบวกครับบวกกันเลยครับวิธีบวกเนี่ยก่อนอื่นเราต้องอยู่จุดนั้นกับคนอื่นครับถ้าเราอยู่คนเดียวบวกไม่ได้ครับเราจะต่อยหน้าตัวเองไม่ใช่ครับเราต้องอยู่กับคนอื่นครับแล้วก็นั่นแหละก็คือว่าเป็นถ้าเกิดว่าเราเอ็กซ์พอร์ตไปได้เพราะวันนี้เราต้องมีเราต้องอยู่คนเดียวไหมถ้าอยู่คนอื่นเราไม่ต้องเอ็กซ์พอร์ตเราบวกแก่อนครับแล้วค่อยเอ็กซ์พอร์ตก็ได้เพราะว่าคู่แพ้เนี่ยตัวเขาจะเด้งกลับบ้านแล้วเราสามารถเอ็กซ์พอร์ตได้ทันทีอ่าเวลาเอ็กซ์พอร์ตก็ต้องเสียโทเคนเพิ่ม,เต,มเติมด้วยนะ อย่างเช่น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 อ่ะสมมติอ่ะสมมองแก๊งนี้อยู่ด้วยกันวันหนึ่งผมหยิบมาเลยที่ชิบชิบชิบอะสมมติครับสองแก๊งนี้อยู่ด้วยกันเขาวางเร็วๆ, coup, ๆอะโอเคครับแก๊งแดงเขาอยากใช้ที่เนี้ยอ่ะทำไงอะ่ะเขาใช้ไม่ได้อะไรเงี้ยเขาก็ต้องโชว์ดาวครับเพื่อตีครับเพื่อให้แกง๊งม่วงเขาหนีไปอะไรเงี้ยครับวิธีบวกกันครับเราจะมาดูตรงนี้ชิบ อ่นี่เราจะเอา power มามามา calculate ก่อนว่า base power เท่าไหร่ถ้าเป็น Post p o s i t a t e จะมีแค่1ครับส่วน member จะมี2เพราะนั้นตอนนี้สีแดงอะ่ะมี 1, 2, 3, 4ถูกไหมสีม่วงก็มี4เช่นเดียวกัน 1, 2, 3, 4ครับผมอันนี้เท่ากันแล้วครับต่อไปทำอะไรอีกครับ เราจะทอยลูกเต๋าครับนี่เป็นลูกเต๋าสีแดงสีม่วงเพื่อแอดพาวเวอร์หุ่ย่เกมนี้มีดวงมาเกี่ยวข้องครับซึ่งผมชอบมากผมชอบแต่ดวงไม่ได้กำหนดทุกอย่างนะมันขึ้นอยู่กับเบสพาวเวอร์ด้วยครับก็มันทำให้เรามีลุ้นครับตัวเราอาจจะเก่งก็ได้คนเดียวตบหมด4ตัวอะไรองี้ครับทอยปังอ้าวเท่าก็ดีครับอ่าเกิดอะไรขึ้นต่อครับตอนนี้ครับพอเราทอยลูกเต๋าเราเบสอันนี้เสร็จแล้วครับทั้งสองฝ่ายจะกำปืนครับกำปืนแล้วก็แบทพร้อมกันมาดูว่าแต่ละฝ่ายจะใช้ปืนกี่กระบอกครับ กับปืนนี่จะบวกพาวเวอร์เยอะมากครับบวกทีสามเลยครับง่ายๆคือถ้าเกิดว่าเรากับปืนสองกระบอกบวกไวอีกหกเลยคือเยอะมากๆเต่าแทบไม่มีผลเลยครับแต่ว่าข้อเสียของการใช้ปืนคือทุกครั้งที่เราใช้ปืนครับเราจะได้ฮีทเพิ่มหนึ่งฮีทก็คือตรงนี้ที่ผมบอกไปครับผมถ้าเราไม่อยากให้มันเพิ่มเราก็ไม่ต้องใช้ปืนครับแต่ไม่ใช้ปืนเราอาจจะแพ้ก็ได้ไนงะ และข้อดีในการใช้ปืนครับคือคนที่โดนจะบาดเจ็บเข้าโรงพยาบาลครับปกติต่อยกันครับแพ้แค่กลับบ้านและใช้ปืนมันเข้าโรงพยาบาลเลยครับและมีสิทธิตายครับผมแล้วถ้าเกิดว่าทําให้เมมเบอร์ฝังลุกข้ามตายได้เนี่ยมันก็ดีตรงที่ว่าเขาเนี่ยในรอบต่อไปเขาได้โทเค็นน้อยลงไงทำให้เขามีแอคชั่นน้อยลงเพราะนั้นแบบเห็นใครเริ่มรวยแล้วมันเริ่มคุมเยอะแล้วก็แบบไปยิงยิงวาให้มันตายตายไปบ้างก็ได้ครับเขาจะได้แบบไม่พยองไม่รวยมากจนเกินไปอะไรประมาณนั้นครับ อ่ะทั้งสองฝ่ายก็จะกําปืนจึ้มจึมจึมจึมอ่ะแล้วก็เปิดเพราะมันเปี้ยงอ่ะอันนี้คืออะไรอ่ะสมมติอันนี้คือสีม่วงแล้วกันสีม่วงใช้ปืน2เลยครับสีแดงใช้ปืนหนึ่งก็คือส,สีม่วงชนะนั่นเองครับแล้วก็ทุกปืนที่ใช้ครับศัตรูจะต้องตายหนึ่งตัวครับโดยที่ศัตรูเขาอ่าโดยที่เราเลือกหน้าไปให้เขาตายตัวไหนอ่ะสมมติสีม่วงใช้ปืนสองบอกอ่ะมือเข้าลงบาบาไปเลยสองตัวอ่ะเชั่วอ่ะ ถ้าเกิดว่าสีแดงมีชีวิตรอดก็คนนั้นก็จะกลับบ้านเ mm. ล่นกับบอร์ดของเราเองส่วนสีม่วงตายหนึ่งตัวอ่ะคือสีแดงของยิงตัวนี้ปึ้งอ่ะตายโอเคครับก็จะเหลือหยุดตามนี้ครับแล้วก็คนที่ชนะก็สามารถวางโทเค็นเพิ่มได้ทันที่เพื่อใช้ที่ตรงนั้นเลยครับในกรณีที่สีม่วงชนะแต่ถ้าสีม่วงไม่เหลือตัวเลยก็ยังใช้ได้อยู่นะก็วางโทเค็นเลยเพราะว่าในกฎมันบอกว่าทันทะีชนะก็วางได้เลยครับผมวางโทเค็นแล้วก็ได้ใช้ที่ตรงนั้นเลยครับ อ่านี่คือโทรดาวครับหลักๆแล้วนี่คือโทรดาวครับถักโทรดาวมากกว่าสองคนล่ะแล้วก็ทั้งสองคนเลยครับทอยลูกเตา๋ากำปืนเปิดครับแล้วก็ชนะแค่คนเดียวนอกนั้นเด้งกลับบ้านครับส่วนคนที่ใช้ปืนก็เลือกได้ไว่าจะให้แก๊งไหนตายครับผมถ้าเท่ากันก็เด้งกลับบ้านทั้งคู่ครับเหมือนเราเสมอครับแล้วก็มันจะมีแพชโชเดอร์ด้วยที่ผมบอกไปแต่แรกบ้านนะอยู่ในวัอยู่ในวัอย,นวอยู่นี่อ่ะ S <S <an> ก็คือเริ่มมาก็แรนดอมก่อนว่าจะให้แก๊งไหนได้แพทฮอลเดอร์ไปแพทฮอลเดอร์อย่างที่บอกไปก็คือว่าเป็นแก๊งผู้นําเป็นผู้นําในเมืองนี้เลยครับถ้าเกิดว่าผลการต่อสู้เสมอกันและเรามีแพทฮอลเดอร์อยู่ถือว่าเราชนะครับและแพทฮอลเดอร์จะเป็นเฟิร์สเพเยอร์แต่ลรารอด,ด้วยอ่ะเล็อบอกแต่ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าอ่าคนที่ถือแพทฮอลเดอร์อยู่แพ้การต่อสู้ครับแพทฮอลเดอร์เนี้ยต้องส่งไปให้แก๊งนั้นครับเหมือนแบบเฮ้ยเขามาตีขาใหญ่อะ่ะคือคนมีแพทฮอลเดอร์คือขาใหญ่อะ่ะแล้วเขามาปราบขาใหญ่ได้เเเคาาาากก็็ลยยปปนนนขใหญ่แทอะะไรรมรมณับ ก็นี่คือโทรดาวครับทั้งหมดโทรดาวเอามาดูอีกทำไรได้ครับรีคูดครับรีคูดง่ายมากครับแค่หยิบพอสเปกตัวหนึ่งนี่พอสเปกตัวนี้อ่ะเอาไว้ที่บอร์ดของเราแค่นั้นเองครับทำให้เรามีคนเพิ่มขึ้นครับเอาไว้ตีเอาไว้แบบใช้แอคชั่นอะไรได้ต่อไปครับแพชอินครับแพชอินบอกว่าเพย์หนึ่งแคชแอนหนึ่งคันทูโปรโมทพอสเปกอ่ะก็พูดง่ายคือเลื่อนขั้นครับจากให้พอสเปกเนี่ยกลายเป็นเมมเบอร์ครับพูดง่ายถ้าใช้แอคชั่นเนี้ยเราก็ต้องจ่ายจ่ายเงินหนึ่งบาทจ่ายปืนหนึ่ง แล้วก็หยิบพอดเป็ดออกหนึ่งตัวแล้วก็เอาเมมเบอร์ไปวางแทนประมาณนั้นครับแล้วก็สุดท้ายคือซิดไทก็คือดูนอตติ n งไม่ทําอะไรเลยอ่าก็คือเราสามารถปล่อยผ่านเทธนไปเฉยๆก็ได้ครับแต่ทุกอย่างที่ทํานี่ครับเห็นไหมมันมีสัญลักษณ์นี้บอกมาครับว่าเราต้องทิ้งออเดอร์โทเค็นครับพูดง่ายถ้าออเดอร์โทเค็นหมดไม่ได้ทำแล้วครับทำอะไรไม่ได้เลย ่าเพื่อนเนี่ยเราจะแพทอินเนี่ยก็ทิ้งออเดอร์โทเค็นทิ้งเงินด้วยทิ้งปืนด้วยถึงจะเปลี่ยนเป็นเมมเบอร์ได้ uh huh. แต่อย่างที่บอกบอกไปแล้วคือเมมเบอร์ยิ่งเยอะเราจะยิ่งได้ออเดอร์โทเค็นเยอะในรอบรอบ,รอบต,อต,อต่อไปครับพอทุกคนทำเสร็จจนไอออเดอร์โทเค็นเนี้ยหมดครับก็จะเป็นแบล็คมาร์เก็ตเฟสครับผมแบล็คมาร์เก็ตเนี่ยทำอะไรได้เราจะขายยากันครับ วิธีขายยาก็ทุกคนเนี่ยจะต้องกำมือครับโดยที่กำยาไว้จะก,กำลมก็ได้เราไม่อยากขายแล้วเปิดพร้อมกันอ่ะสี่คนก็เปิดสี่มือปุ๊บปุ๊งปุ๊อ่ะแล้วมาดูผลรวมครับผลรวมของยาของทั้งสี่คนว่ารวมกันแล้วเป็นกี่ถุงครับแล้วเรามาดูชาร์ตตรงนี้อ่ะชาร์ตแบ็คมาก็ตมันบอกว่าอ่าถ้าผลรวมของยาเนี่ยหนึ่งถึงสี่ถุงก็คือไม่เกินสี่ถุงนั่นแหละจะได้ถุงละสามบาทครับเหมือนแบบยาขาดอ่ะหาในตลาดยากมันเลยแพงครับถ้าผลรวมของยาเนี่ย กลางๆอ่ะห้าถึงแปดถุงได้สองบาทครับถุงละถ้าเก้าขึ้นไปเหมือนอุปยาล้นตลาดแพ็เลยถูกครับเหลือถุงละบาทเท่านั้นครับนี่คือโฟร์เพลเยอร์ครับมันก็จะมีแบบทรีเฟลเพลเยอร์อ๋อเกนมนี้เล่นสองคนไม่ได้เท่าทีมันเล่นได้สามคนขึ้นไปครับมีทรีเพลเยอร์โฟร์เพลเยอร์ซิกเพลเยอร์ซิกเพลเยอร์มันก็จะมีการ์ดชาร์ตพวกนี้บอกครับอ่าแบล็คมา켓เสร็จแล้วอ่ะก็ขายยาหยิบตังค์ทำไมต่อครับล่าส์คอร์ครับอย่างที่บอกไปมันจะมีการ์ดอีเวนต์บางใบเป็นล่าส์คอ ไม่รู้อยู่ไหนแต่มันเงียก็นั่นแหละค่อยมาดูตอนเฟสนี้ครับว่าเกิดอะไรขึ้นก็มาอ่านดูว่าเกิดอะไรขึ้นครับสุดท้ายคลีนอัพก็แค่เอาทคเคมันนี้ออกแค่นั่นแหละพลอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนั้นครับมันยังยืนดักอยู่ในรอบต่อๆไปครับแล้วพอเสร็จแล้วเราก็มาอันใหม่ก็เคมออเดอร์ทคเคก็หยิบออเดอร์รีวิวนิวการ์ดก็เปิดการ์ดรอบที่สองเปิดสองใบอ่ามาดูเกิดอะไรขึ้นอ่มีสถานที่ใหม่ครับแล้วก็มีฮัสซอลก็เป็นกดเพิ่มเติมในรอบนี้ครับแล้วก็ เสร็จแล้วก็ issue order ก็ทำตามเนี้ยทำตามเนี้ยไปเลยว่าเฮ้ยเราจะทำอะไรผัดกันทำทีละอย่างครับเตือนนะครับตาหนึ่งทำได้แค่อย่างเดียวเท่านั้นครับแค่นั้นแหละแล้วก็ไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆแล้วก็รายขอขีดอาอทำเนี้ยหกรอบครับเกมจบใครเงินเยอะสุดคนนั้ชนะครับย้ำนะครับเงินอย่างเดียวเท่านั้นครับทำยังไงก็ได้ให้ได้เงินครับโอเคขอเสริมพิเศษเพิ่มเติมหรับเกมนี้ครับในกล่องเกมนี้เขาบอกว่าเกมนี้มัน free negotiation คือเราสามารถที่จะ ต่อรองอะไรยังไงก็ได้เหมือนเหมือนเกมแอมเดอะบอสอ่ะอย่างเช่นอย่างเช่นกําลังจะตีอะแก๊งแดงอ่ะแก๊งม่วงไม่มีปืนบอกเฮ้ยเฮ้ยแก๊งดำเฮ้ยขอขอซื้อปืนหน่อยมีปืนไหมหรือขอเลยก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวใช้คืนอะไรเงี้ยขอสักสามปืนเดี๋ยวพอมีปืนห้าปืนเดี๋ยวใช้คืนห้าปืนเลยอะไรเงี้ยครับซึ่งแก๊งดำก็สามารถให้ได้คือมันอิสระมากมันจะให้ปืนให้เงินหรือแก๊งดำอาจจะบอกว่าเฮ้ยขอสัก ขอสักห้าบาทนะขอสักห้าบาทสามปืนขอสักห้าบาทที่นี้ปืนหายากอะไรเงี้ยถ้าแก๊งม่วงให้แกง๊งดำก็ให้ปืนกันได้แล้วค่อยตีกันอะไรประมาณนั้นครับหรือสมมุติไม่อยากตีไม่อยากไต้นี่รู้สึกซู้ไม่ได้นอนแก๊งม่วงบอกเฮ้ยแกง๊งแดง่าเพิ่งตีทาอย่างอื่นไปก่อนอให้ให้ให้สองบาทเดี๋ยวตาหน้าเดี๋ยวเดินออกให้อะไรประมาณนี้นครับหรือแกง๊งแดงรู้สึกสู้แก๊งม่วงไม่ได้เฮ้ยกูให้ห้าบาทมึงเดินออกให้หน่อยเพราะกูจะต้องดรอปฮีทประมาณนั้นก็ได้ครับหรืออาจจะ ให้เงินแก๊งอื่นเพื่อไปล้างแค้นให้เราอาจแบบว่าให้เงินแก๊งอื่นแล้วบอกเฮ้ยมึงไปตีแก๊งรำให้หน่อยเอาให้มันตายสักสามตัวกูให้ปืนด้วยอะกูให้ปืนแล้วมึงไปตีหน่อยแล้วกูให้เงินอีกสองบาทอะไรเงี้ยถ้าทำให้มันตายได้สักสามตัวอะไรประมาณนี้ครับคือมันเจรจากันอิสระมากๆคือเหมือนเราได้บริหารแก๊งจริงๆอะเรามีทรัพยากรเรามีสถานที่อะเดี๋ยวเปิดดูสถานที่ให้หมดเลยอะเออมันมีบางอันบูสต์ได้ด้วยเนี่ยบูสต์บูสต์คืออะไรคือเวลาเราทำเอ็กซ์พลอร์ดอรรรไ้้นนนวยะะปมาณัคับ อ่าแล้วก็ลืมบอกอย่างนี้มัน call back up ได้คือเวลาสู้เริ่มโทรดา down เนี่ยคนที่เริ่มโทรดา down เป็นคนเลือกก่อนว่าจะคอ l l back up หรือไม่แล้วคนที่ตั้งรับก็จะเลือกต่อไปว่าจะคอ l l back up หรือไม่ครับผมก็ลเลาคร่าวๆแล้วมันประมาณนี้เออผมชอบผมชอบแก๊งสีส้มมากแก๊งสีส้มมาเจาตัวเสริมรับ grimbustard มาดูมันทำอะไรได้ครับเนี่ยมันบอกว่าแก๊งลูเนี่ยมันมันบอกว่าถ้าเกิดว่าเวลา เวลาบวกกันอะแล้วแบบบวกกันเกิน2ทีมแบบมี3ทีมเนี้ยแล้วเราเป็นหนึ่งในนั้นเนี่ยเราสามารถไปร่วมมือกับแก๊งอื่นได้ครับเพื่ออะไรเพื่อที่จะเหมือนแบบตัวแก๊งส้มแก๊งเหลืองไอ้แก๊งส้มแก๊งแดงแก๊งม่วงอะไรเงี้ยแก๊งส้มบอกเฮ้ยแก๊งแดงมึงมาร่วมมือกับกูไหมอะไรเงี้ยครับและเนี่ยเพราะว่าไอ้แก๊งเนี้ยมันซักจะเหิบเกิมอะไรเงี้ยเพราะว่าไอ้แก๊งม่วงเนี่ยมันบอกว่าเฮ้ยแก๊งส้มกูให้5บาทมาอยู่กับกูอะไรประมาณนี้ครับเพราะว่าความสามารถบอกว่ามันจะเอา power ไปบวกให้ คนหนึ่งได้เลยครับเวลาสู้โดยที่แต่คนนั้นจะไม่ได้ถอยเต่าอ่าแล้วก็เวลาไอ้แก๊งส้มเนี่ยกิมบาสาดเนี่ยเวลามันแพ้ครับมันไม่ตายด้วยมันจะแค่กลับบ้านแค่นั้นเองคือ,อยังไงกูก็ไม่ตายกูวิ่งกูโกยก่อนถ้าแ,แพ้อะไรเงี้ยแต่ถ้าชนะก็อาจจะได้ผลประโยชน์จากเงินที่แบ่งมาจากแก๊งอื่นๆอะไรเงี้ยครับมันมีมีอะไรเยอะมากคือแบบเราเราเจรจาก,กันให้อิสระอย่างเช่นอย่างเช่นแบบว่าเฮ้ยมึงไปยืนคำ้ำตรงงานให้หน่อยเดี๋ยวไอ้นั่นมันไปทําอันนู่นเดี๋ยวกูให้มึงสองบาทอะไรเงี้คือแบบ เกมนี้มันทําให้เราเห็นว่าเงินคือทุกอย่างจริงหรือเราอาจจะซื้อยาจากทุกคนก็ได้เพื่อควบคุมวอลลุ่มในการในการขายอะไรอย่างเงี้ยครับแบบเหมือนผู้ขาดตลาดอ่ะคือใครมียาบอกมาใครมียามาขายกูกูให้2บาทอะไรประมาณเนี้ยแล้วเราก็ค่อยทยอยขายอ่ะให้ได้สาบาทสามบาทเราก็ได้กําไรถูกไหมคือเราผูกขาดตลาดยาไปเลยก็ได้หรืออาจจะแบบว่าเฮ้ยมึงไม่ให้ยากูอไม่ให้ยาเดี๋ยวกูตีตายแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยครับแบบไปยิงมันทิ้งอะไรอย่างเงี้ยครับคือเจ๋งมากๆาเจ๋งมากอ่ะแล้วเวลาโดนยิงเนี่ยมันก็จะ เข้าไปในเข้าไปในไอ้น,นี่ emergency room ครับแล้วมันมีแอคชั่นเงี้ยบอกว่าเราสามารถมาใช้แอคชั่นนี้ได้เพื่อเอาตัวจาก emergency room 1แก๊งกลับบ้านครับผมอาจติมี2แก๊งอ่าอยู่ใน emergency room แล้วจู่ๆครับไอ้แก๊งสีดำครับมันมายืนตรงนี้ครับแล้วมันจะใช้แอคชั่นมันก็ถามแก๊งสีแดงแก๊งสีม่วงว่าเฮ้ยใครอยากกลับบ้านบ้างเดี๋ยวกูเอามึงกลับให้เพราะในนี้มันเอาออกได้แค่แก๊งเดียวครับก็ค,คือต้องเลือกระหว่างแก๊งม่วงกับแก๊งแดงครับผม สีดำก็อาจจะบอกเอ้ยใครจ่ายมากกว่ากูให้แก๊งนั้นอะอ่ะแก๊งดีดยอะกูให้2บาทถิบมบงกูให้3าบาทแก๊งแดงให้4บาทเลยเหมือนประมูลกันเลยอะแล้วก็แก๊งดำก็รับเละถูกไหมแล้วก็ใครอาใครให้มากกว่ามันก็อาจจะเอ็กซ์พอร์ตแอคชั่นตรงนี้แล้วก็เอาตัวเนี้ยกลับบ้านให้อะไรประมาณนั้นครับแล้วสีดำก็อาจจะยืนค้ำไว้ต่อก็ได้ถ้าเกิดสีแดงมาเพื่อจะเนี่ยสีแดงมาเพื่อจะมาชุบชีวิตเพื่อนเขาอะไรเงี้ยมันก็ใช้ไม่ได้เพราะอยู่สองคนก็ต้องตีกันก่อน,อนซึ่งตีในโรงพยาบาลห้ามใช้ปืนอะไรประมาณนี้ เจ๋งไปอีกแบบอะ่ะเออคือแบบมันมีอะไรให้ทําเยอะมากแล้วก็ให้จินตนาการว่าเราเล่นเล่นแอมเดอะบอสที่มันมีอะไรเยอะมากไม่ใช่มีแค่แบบเดินเดินและเล่นการ์ดหรือใช้น้าท้าวที่ม,มีอะไรเยอะกว่าซื้อขายที่อ่ะครับคือมันต้องบริหารอะไรเยอะมากโอเคมาฟังอ่าไฟนอลตอสของผมแล้วกันว่าผมคิดยังไงบ้างกับเกมนี้ครับจุ๊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 จ,จ,จขอใจไม่นานนูแล้วกัน จบไปแล้วครับกับเกม Sun of Anarchy Men of Mayhem ครับผมเกมนี้เนี่ยบอกไว้ก่อนว่าเป็นเกมโปรดของผมมากเลยมากมากเลยครับแล้วก็เป็นเกมที่แนะนำผู้เล่นใหม่ได้ดีมากๆคือกดมันตายตัวกดมันมีแค่นั้นละตาย้ค่หนึ่งอย่างนะแล้วก็ทําไล่สเต็ปนี้ไปทุกอย่างมันพูดมันบอกเคลียร์เคลียร์มากๆในแผ่นนี้แผ่นเดียวคือมีแค่แผ่นนี้แผ่นเดียวแล้วเราก็แค่อธิบายลูกค้าอธิบายคนที่มาเล่นใหม่ว่าเฮ้ยมันทําตามนี้อันนี้ทะไรเกิดอะไรขึ้นแค่นี้เองแล้วเขาก็เล่นได้เลยครับและข้อเสียคือเกมมันนานมาหน่อย